ในตอนเช้าของเมื่อวานนี้ UT วิทยาการตำรวจประชาชนก็ได้มีพิธีป้องกันบทวิทยานิพนธ์จบสั้นปริญญาโทแขนงนิติศาสตร์ให้แก่นักศึกษาระบบก่อสร้าง2ปีหุ้นที่5ขึ้นในตอนเช้าของวันที่9กันยายน2014 UT วิทยาการตำรวจประชาชนกระทรวงป้องกันและปราบปรามได้จัดพิธีป้องกันวิทยานิพนธ์จบสั้นปริญญาโทนิติศาสตร์แห่งนักศึกษาระบบก่อสร้าง2ปีหุ้นที่5ร้องวีดีโอการตรวจประชาชนด้วยการให้เกียรติทองวันของทางกรมศิลปากรวังธรรมศิษย์ผู้อำนวยการวีดีโอการตรวจประชาชนนิ้วบรรดาคณะทำคณะกรมในตำรวจกรมในการป้องกันความสงบกรมควบคุมวีดีโอสายและประวัติศาสตร์วีดีโอการป้องกันความสงบแห่งชาติการเดินทางงานผู้อาจารย์นักศึกษาปริญญาโทวิทยาและเกียรติเชิญเข้าร่วมป้องกันโดยนักศึกษาปริญญาโทนิติศาสตร์และก่อสร้างส่วนตีหุ้นที่5ของวิทยาการตำรวจประชาชนได้เข้ามาศึกษาเพิ่มความเรียนนับแต่ปี2012และ2014มีนักศึกษาทั้งหมด28สถาบันสหายซึ่งมาจากกลุ่มกองของกระทรวงและปปส.พร้อมทุนทั่วประเทศโดยมีพนักงานชมนำเข้าบัญชาในนี้มีสร้างภาคเอกหนึ่งสหายพันเอกที่สหายท่านตีสมาสหายมีหนึ่งสหายและภาคเอกขาสหายถ้าหลังศึกษาเรียนแล้วนักศึกษาได้เก็บการข้อมูลและส่งบทมาต่อเดือนมีนาคมปี2014ได้สำเร็จในการป้องกันโครงการและป้องกันคำวิชาการในเดือนกรกฎาคม2014สำหรับนักศึกษาปริญญาโทนิติศาสตร์ที่ป้องกันวิทยานิพนธ์จบสั้นครั้งนี้เป็นสิทธิ์ของอีกของห้องที่5รวมนี้3ชายรวมนี้3หัวข้อคือยื่นสิทธิ์คุณภาพเรียนนักศึกษาและแก้ไขปัญหาข้อขาดยาเสพติดในระยะใหม่คือของเจ้าตัวรวมไปถึงการต้องการสถานการณ์การทำคิดสถานแสบขุนศักดิ์ยื่นของสถานที่รวมไปถึงการสถานการณ์และแก้ไขอุปติเหตุการสแกนทางรถดีของมือต่างใจด้วยการป้องกันวิทยานิพนธ์จะได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนถึงปลายเดือนกันยายน2014ถึงสำเร็จ